ในปัจจุบันนี้ครับเราจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆหรือโมเดลใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวออกมาจะเน้นในเรื่องความสะดวกสบายจะมีแกดเจ็ตมีจอต่างๆการสั่งการนะครับเรียกได้ว่าจะจบเพียงแค่จอทัชสกรีนเพียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเห็นด้วยกับการสั่งการผ่านจอเพียงอย่างเดียวที่ไม่มีปุ่มกดเลยและลูกค้าต่างๆนะครับเคยได้มีการคอมเพนว่าต้องการที่จะให้นำปุ่มกดฟิสิคอลบัตตอนกลับมาใช้วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับทิศทางที่รุ่นไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆปัจจุบันมีการออกแบบที่สวยงามมากยิ่งขึ้นเรียบง่ายและยังคงต้องสั่งการทุกอย่างผ่านจอกลางหรือว่าจอทัชสกรีนนะครับทำให้เวลาจะสั่งการฟังก์ชันจำเป็นจะต้องเข้าไปสั่งการผ่านหน้าจอเพียงอย่างเดียวจนล่าสุดนะครับทาง Euro NCAP ได้ออกข้อกำหนดมาตรการหรือมาตรฐานใหม่ในรุ่นไฟฟ้าหรือรุ่นใหม่ๆนะครับที่จำเป็นจะต้องนำเรื่องของปุ่มกดปุ่มควบคุมหรือสวิตช์ต่างๆสำหรับฟังก์ชันที่จำเป็นกลับมาใช้ในรถภายในปี2026แต่ส่วนกระแสกับปัจจุบันนะครับที่แบรนด์รุ่นไฟฟ้าต่างๆพัฒนาเรื่องการออกแบบภายในและมุ่งพัฒนาเกี่ยวกับการสั่งการหรือฟังก์ชันต่างๆผ่านหน้าจอกลางไปไกลมากๆแล้วครับในปัจจุบันนี้ครับเราจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆหรือโมเดลใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวออกมาเรียกได้ว่าจะให้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นฟีเจอร์ต่างๆที่จะเน้นในเรื่องความสะดวกสบายยิ่งเป็นฝั่งรถไฟฟ้าของฝั่งจีนนะครับจะมีแกดเจ็ตมีจอต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นแนวโน้มในเรื่องของจอการสั่งการนะครับเรียกได้ว่าจะจบเพียงแค่จอทัชสกรีนเพียงอย่างเดียวโดยผมต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าเทรนตรงเนี้ยจากที่เราสังเกตได้เลยมันจะเริ่มมาจากเทสลานำเอาการดีไซน์ภายในที่มีความมินิมอลเรียบหรูและมีแต่เพียงจอกลางมาตั้งแต่โมเดล Mass Production อย่างโมเดล Y หรือโมเดล3น่าจะเป็น2ตัวที่เป็นคีย์หลักที่เป็นกระแสหรือส่งอิทธิพลต่อให้กับแบรนด์ผู้ผลิตรถไฟฟ้าทั่วโลกเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ Mercedes-Benz ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นฝั่งของยุโรปที่ได้รับอิทธิพลนี้ไปเต็มๆไม่ใช่เพียงแค่จอกลางเดียวครับเขานำในเรื่องของ Hyper Screen ไปใช้ใน EQS เลยด้วยซ้ำนะครับทำให้เราจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าของทาง Mercedes-Benz เองก็จำเป็นที่จะต้องสั่งการหรือว่าใช้ฟังก์ชันต่างๆผ่านหน้าจอแทบจะ 100% เลยนะครับแต่ก็ยังมีในเรื่องของก้านเกียร์เป็น Traditional อยู่บ้างครับในบางส่วนนั่นเองส่วนแบรนด์ต่างๆอย่างเช่น DPOS07 นะครับก็มีจอขนาดประมาณ 15.6 นิ้วมาให้ใช้งานแต่ข้อดีของคันนี้นะครับก็คือตัวหน้าจอยังสามารถหันไปหาผู้ขับขี่ได้ทำให้ผู้ขับขี่อาจจะไม่ต้องละสายตามากหรือว่าเอื้อมในการกดใช้งานหน้าจอกลางตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของความสะดวกสบายแต่ถ้าเราย้อนกลับมานะครับว่าจริงๆแล้วการที่เราต้องสั่งการหรือว่าใช้ฟังก์ชันต่างๆในหน้าจอกลางอ่ะมันสะดวกสบายจริงหรือเปล่าแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันรบกวนเวลาขับขี่หรือไม่เพราะว่าจากที่ผมได้ลองขับขี่รถยนต์ไฟฟ้านะครับในบางครั้งอ่ะที่เราจะต้องปรับฟังก์ชันที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นที่ปัดน้ำฝนเดี๋ยวนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปหน้าจอกลางปรับตั้งค่าในเรื่องของระดับความเร็วของหน้าปัดน้ำฝนผ่านจอกลางหรือแม้กระทั่งระบบการขับขี่ที่เมื่อก่อนเคยเป็นปุ่มเลยนะครับว่าเราจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตอีโคหรือคอมฟอร์ตก็สามารถทำได้โดยที่เราไม่ต้องละสายตาเลยแต่ทีเนี้ยพอมีจอกลางทำให้เราจะต้องละสายตาจากท้องถนนมาเพื่อตั้งค่าตรงนี้ครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ในบางครั้งเราจำเป็นจะต้องตัดสินใจทันทีทันใดผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็ยังคงคอมเพลนหรือว่ามีเสียงบ่นเกี่ยวกับเรื่องการที่เหนื่อยล้าจากการใช้งานหน้าจอที่บ่อยในการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับเพราะว่าหลายๆแบรนด์แล้วก็ได้รีมูฟฟังก์ชันที่จำเป็นเหล่านี้ครับไปอยู่ในจอกลางหมดแต่ก็ยังดีนะครับที่บางแบรนด์ไม่ได้นําในส่วนของก้านเกียร์หรือว่าก้านไฟเลี้ยวออกส่วนอย่างล่าสุดนะครับ Tesla Model 3 Highland ก็ได้ทําการนําพวกก้านเกียร์และก้านไฟเลี้ยวออกและจะต้องสั่งการนะครับผ่านตรงพวงมาลัยอย่างเดียวเรียกได้ว่าทำให้การใช้งานจากที่เราคุ้นชินมาโดยตลอดในการเข้าเกียร์ทางด้านขวาและการตบไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับรวมถึงการสั่งการพวกไฟหน้าด้วยจำเป็นจะต้องผ่านมาใช้งานผ่านพวงมาลัยเพียงอย่างเดียวนะครับทำให้การใช้งานอาจจะมีในเรื่องของ learning curve มากขึ้นและบางคนที่ยังไม่คุ้นชินนะครับก็อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเรื่องของเกียร์ส่วนใหญ่ก็จะต้องหันไปใช้จอกลางในการขยับเกียร์นะครับหรือตัว Model 3 Highland เองก็จะมีชุดเกียร์ข้างบนให้ได้ใช้งานด้วยจากที่ผมได้ทดลองขับ Tesla Model 3 Highland Performance จากเชียงใหม่ไปที่กรุงเทพนะครับผมก็ได้เรียนรู้ว่าอันเนี้ย
ป็นรถที่มีการออกแบบดีไซน์ที่มินิมอลที่สุดที่ผมเคยขับมาแล้วเพราะก่อนหน้านั้นที่เคยขับ Tesla Model Y ใช่ไหมครับมันยังคงมีเรื่องของฟังก์ชันต่างๆอย่างไฟเลี้ยวหรือว่าก้านเกียร์ให้ได้ใช้งานอยู่ที่เราคุ้นเคยมาโดยตลอดจริงๆแล้วการที่เราสั่งการผ่านจอกลางอย่างเดียวอะมันไม่ได้เป็นปัญหาครับมันยังคงมีช็อตคัทแต่ว่าพอ Model 3 Highland ใช่ไหมครับเขาย้ายไอ้พวกก้านเกียร์และก้านไฟเลี้ยวออกทำให้การใช้งานอะมันยากขึ้นไปอีกระดับนึงเราต้องปรับตัวและเรียนรู้กับมันยกตัวอย่างเช่นครับไฟเลี้ยวอะจริงๆเอาไว้ที่พวงมาลัยไม่ได้แปลกนะครับเพราะ Ferrari ใช้เรื่องของไฟเลี้ยวไว้ที่ก้านพวงมาลัยมานานแล้วแต่เขาแยกเป็นซ้ายกับขวาครับทำให้การที่เราจะเปิดไฟเลี้ยวอะเราไม่ต้องคิดเลยว่ามันคือฝั่งไหนแต่ตัว Tesla Model 3 Highland เขาจะเป็นไฟเลี้ยวทั้งซ้ายและขวาไปอยู่ก้านเกียร์ด้านซ้ายอย่างเดียวทำให้ผมเจอปัญหาเวลาเรากำลังเลี้ยวอยู่แล้วเราต้องการจะเปิดไฟเลี้ยวทันทีทันใดนะตอนนั้นนะครับเราก็งงแล้วว่าทิศทางไฟเลี้ยวซ้ายกับขวามาอยู่ในส่วนของตรงไหนบวกกับเวลาบางทีนะครับเราจะตบไฟสูงเราจำเป็นจะต้องไปกดด้านซ้ายเหมือนกันแล้วบางทีเราอาจจะเอื้อมไปไม่ถึงหรือเวลาเราเลี้ยวอยู่ก็อาจจะเผลอไปกดโดนได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่การดีไซน์ที่มีความมินิมอลสูงอาจจะทำให้ผู้ขับขี่นะครับถูกดิสแทรกหรือว่าดึงความสนใจไปจากท้องถนนได้เพราะฉะนั้นนะครับกระแสตรงนี้ถูกนำไปกระจายให้หลายๆแบรนด์หรือแม้กระทั่งนะครับสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือแบรนด์ที่เคลมว่าตัวเองอ่ะมีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกอย่าง Volvo ก็ตามกระแสนี้เหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่น Volvo EX 30ตัวล่าสุดที่เปิดตัวออกมาในประเทศไทยแล้ววางขายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าจะเห็นดีไซน์ที่มินิมอลมากๆมีเพียงแค่จอกลางเลยส่วนปุ่ม Physical Button ต่างๆก็เรียกได้ว่าจะเหลือน้อยลงแต่ก็ยังดีครับยังมีเรื่องของก้านไฟเลี้ยวให้ได้ใช้งานอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันต่อว่าทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไรก็จะเหลือเพียงไม่กี่แบรนด์นะครับที่ยังคงพยายามนำปุ่ม Physical Button กลับมาใช้ในรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆยกตัวอย่างเช่น Porsche ที่ก่อนหน้านั้นนะครับอย่างไทคานเองก็ถูกกระแสหรือว่าเทรนด์ในการออกแบบให้มีความมินิมอลและจบที่จอในการสั่งการแทบจะหมดเลยเราจะเห็นได้ว่าอินเทอร์เนียของไทคานนะครับจะเป็นหน้าจอถึง2จอเลยให้กดใช้งานเพียงอย่างเดียวแทบจะไม่ค่อยมีปุ่มอะไรเลยแต่กลับกันนะครับอย่าง Porsche Macan EV รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดนะครับเขาพยายามจะนำความเป็นอนาล็อกหรือฟิสิคอลและนำปุ่มต่างๆให้ได้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแอร์และอื่นอีกมากมายนะครับหลังจากที่ไทคานได้ลอนช์ออกไปแล้วมีผู้ใช้งานนะครับทางแบรนด์เองก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะยังคงอยากให้ความเป็นเรื่องไฟฟ้าของทาง Porsche นะครับยังคงมีความอนาล็อกอยู่เขาเลยได้ตัดสินใจนำปุ่มต่างๆกลับมาใช้งานใน Macan EV นั่นเองครับรวมถึงแบรนด์ต่างๆอย่างเช่นเกียร์และ Hyundai เองนะครับไม่ว่าจะเป็น IONIQ 5 IONIQ 6ที่ผมได้เคยไปทดลองขับนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ายังคงมีปุ่มให้ได้ใช้งานอยู่รวมถึงพวกเกียร์ตระกูล EV ต่างๆ EV 6 EV 3 EV 9นะครับก็ยังมีปุ่มให้ได้ใช้งานอยู่และเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางยุโรปเองก็ได้ออกมาตรการข้อกำหนดใหม่ให้นำปุ่มกดต่างๆนำกลับมาใช้ในรุ่นใหม่ๆหรือรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตภายในช่วงปี2026นี้นะครับภายใต้มาตรฐานนี้ทาง Euro New Car Assessment Program หรือ Euro NCAP ได้วางแผนที่จะนำกฎนี้มาใช้ภายในปี2026นี้นะครับว่าผู้ผลิตรถยนต์จำเป็นที่จะต้องนำปุ่มควบคุมต่างๆหรือคันโยกรวมถึงสวิตช์สำหรับฟังก์ชันที่สำคัญกลับมาใช้ให้กับรถยนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นไฟเลี้ยวไฟหน้าระบบแต่ระบบที่ปัดน้ำฝนรวมถึงปุ่มกดสำหรับการโทรฉุกเฉินด้วยข้อกำหนดเหล่านี้นะครับจำเป็นเพื่อที่รถรุ่นใหม่ๆนะครับจะได้รับการประเมินเพื่อให้ได้คะแนนความปลอดภัยถึง5ดาวสำหรับการประเมินของ Euro NCAP ในอนาคตนั่นเองครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเห็นด้วยกับการสั่งการผ่านจอเพียงอย่างเดียวที่ไม่มีปุ่มกดเลยและลูกค้าต่างๆนะครับเคยได้มีการคอมเพนและเรียกร้องแบรนด์อย่างเช่น Volkswagen นะครับว่าต้องการที่จะให้นำปุ่มกด Physical Button กลับมาใช้กับทางแบรนด์ด้วยซ้ำไปรวมถึงนะครับแบรนด์ Third Party ต่างๆก็ได้เห็นโอกาสเหล่านี้ในการที่จะนำพวกแกดเจ็ตต่างๆมาขายให้กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ไม่ได้มีการใช้งานปุ่มกดต่างๆยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดมากที่สุดเลยนะครับอย่าง Tesla เองก็มีการขายพวกจอหลังพวงมาลัยรวมถึงปุ่มกดต่างๆอย่าง Sexy Knob นะครับที่จะเป็นการควบคุมปุ่มหมุนสวิตช์นะครับในการสั่งการไม่ว่าจะเป็นการ Regen Brake การตั้งค่าแอร์หรือว่าการปรับค่าต่างๆนะครับสามารถทำได้สะดวกสบายเลยเรียกว่า Third Party นะครับเขาก็พยายามพัฒนาและผลิตมา
แก้เพนพอยต์ตรงนี้ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาแบบนี้โดยเฉพาะแล้วนั่นเองรวมถึงนะครับ Tesla Model 3 Highland ก็ได้มี Third Party พัฒนาก้านเกียร์รวมถึงก้านไฟเลี้ยวมาให้ได้ใช้งานอีกด้วยครับโดยมาตรฐานใหม่ของทาง Euro NCAP นี้ที่ได้พัฒนาขึ้นนะครับโดยจะเป็นการกระตุ้นให้แบรนด์ผู้ผลิตนะครับนำปุ่มกดต่างๆสำหรับฟังก์ชันที่จำเป็นกลับมาใช้งานเพื่อเป็นการลดการละสายตาจากท้องถนนและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์รุ่นใหม่ๆนั่นเองครับทางหน่วยงานด้านความปลอดภัยกังวลว่าจอทัชสกรีนเพื่อควบคุมเกือบจะทุกอย่างภายในยานพาหนะนะครับนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายตามรายงานของ National Highway Traffic Safety Administration นะครับได้พูดถึงเรื่องของความประมาทของผู้ขับขี่ที่ได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแล้ว 3,000 รายภายในช่วงปี2019ซึ่งเป็นปีที่มีตัวเลขสูงที่สุดโดยทาง NHTSA นะครับหรือว่า National Highway Traffic Safety Administration กำลังทำการอัปเดตสำคัญให้กับโปรแกรมการให้คะแนนความปลอดภัยระดับ5ดาวซึ่งจะรวมถึงมาตรการในการจัดการเกี่ยวกับการโดนรบกวนหรือการที่ผู้ขับขี่นั้นละสายตาจากท้องถนนด้วยนั่นเองครับและทาง NHTSA ได้กล่าวว่าผู้ขับขี่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังและโฟกัสกับการขับขี่ท้องถนนอยู่เสมอผู้ขับขี่นั้นไม่ควรที่จะต้องใช้เวลาคิดหรือว่าเวลาในการตัดสินใจเพื่อหันไปควบคุมฟังก์ชันพื้นฐานหรือฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับรถอยู่ระหว่างการขับขี่นั่นเองครับสุดท้ายนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะครับหลังจากที่ข้อกำหนดมาตรการใหม่ของทาง Euro NCAP ออกมาบังคับให้ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกนะครับนำปุ่ม Physical Button ที่สำคัญต่างๆกลับมาใช้ในรถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าแบรนด์ผู้ผลิตจะตอบรับหรือว่าแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเพราะจริงๆแล้วนะครับการที่จบทุกอย่างผ่านการสั่งการจอก็ถือว่าเป็นการที่ลดต้นทุนไปได้เยอะเพราะจริงๆแล้วปุ่มกดต่างๆครับก็ถือว่าเป็นต้นทุนแต่ปัญหาหลักๆเลยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือเรื่องของต้นทุนแบตเตอรี่ที่มีความแพงอยู่แล้วนั่นเองครับเราก็ต้องมารอดูกันต่อว่าทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปและนี่ก็คือหัวข้อที่ผมได้นำมาพูดคุยกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับว่าคิดเห็นยังไงกับการใช้งานหน้าจอกลางเพียงอย่างเดียวหรือคนที่ได้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าโมเดลใหม่ๆปัจจุบันแล้วชอบมากน้อยเพียงใดหรือว่าต้องการปุ่มต่างๆกลับมาไหมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้หรือว่าการรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆในอนาคตวันนี้ผมโน้ตไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ